โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เซสชันนี้นะครับก็ผมไม้นะครับก็เซสชันนี้เนี่ยอยากจะเป็นเซสชันที่อาจจะไม่ได้ลงโค้ดนะครับแต่เป็นเซสชันที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ TypeScript ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จัก TypeScript ในมุมของการใช้บนฟอนต์เอนหรือการเขียนบนแบ็กเอนใช่ไหมครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาโชว์ t y สค s ิป i p ในมุมมองของงานดิฟออกบ้างนะครับว่าเราสามารถเลเวอเรจประโยชน์จากการใช้สค p ิ s i p ในแง่มุม,มอื่นๆอยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับก็แนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่แะนะนําตัวเนี่ยครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้ว่าเซสชันวันนี้ผมอยากเป็นเซสชันแบบสบายๆครับผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังถ้าเกิดว่าใครมีคําถามที่แบบอยากจะถามจุดไหนระหว่างที่ผมเล่าสไลด์ไปเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วผมก็จะหยิบ มาคุยเลยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้บรรยากาศมันค่อนข้างโอเคนะครับก็แนะนําตัวนะครับผมก็ชื่อธาดาหวังคำมั่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็น SRE นะครับแล้วก็เป็นทีม lead อยู่ที่ TDSOFTWARE SOLUTION นะครับแล้วก็ทําคู่กับบริษัท WYM ที่อเมริกานะครับปัจจุบันก็มีเขียนบล็อกนะครับแล้วก็เขียนเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นแอดมินอยู่ที่ typescript.net แล้วก็ Azure t h a i l a n d นะครับโอเคก็ผมก็มาช่วย co-host นะครับใน ไทสคริปป์มิ e อัพนี้นะครับที่แล้วก็มีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อไทไท p ์นะครับไปติดตามกันได้นะครับก็เกี่ยวข้องกับไทสคริปป์แล้วก็เกี่ยวข้องกับ d e ็บออครับโอเคทีนี้เนี่ยก่อนที่จะอ่าโอเคมีคนพูดถึงว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าไทสคริปป์จะใช้กับเ e ็บออได้ก็คือจริงๆเนี่ยก็อยากจะมาเปิดโลกให้ใหข้ขยายให้ครูคเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยสคริปป์เนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับแค่ฟอนต์เอ็กับแบ็กเอ็เนาะอ่ะทีนี้ เพื่อเพื่อให้วันนี้เนี่ยมันเป็นงาน Meetup TypeScript นะครับลหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะใช type ้ TypeScript มาก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่ง f อนต t เองเองก็ดีหรือ Backend เองก็ดีเนาะผมก็อยากจะมาเกริ่น d e v p p s หนึ่งสุน,นึ่งคร่าวก่อนนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ย d e เนี่ยถ้าลหลายๆคนน่าจะเคยเห็นรูปนี้อยู่แล้วมันคือเอา d e v กับ o p e r a t i o n เนี่ยมาบวกกันนะครับเป็น DevOps นะครับซึ่งความหมายของ De ฟ Op ที่เขานิยามกันนะเขาเขาอาจจะหมายประมาณว่า เดพอบเนี่ยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ตอบตอบรับความต้องการลูกค้าที่เร็วขึ้นนะครับจริงๆเดพอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งนะครับหรือว่างานนะครับแต่ว่ามันคือ culture มันคือลักษณะการทํางานในองค์กรด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้ผมอยากขยายความให้ชัดเจนว่าเด o อบคืออะไรนะครับแต่เป็น developer ที่เราเนี่ยทำงานโอเปอเรชั่น operation แบบ a u t o m ม t ตก็คือ งานโอเปอเรชันที่เราแคนที่เราจะกดคลิกสร้างแบบแมนนวลนะครับแต่เราก็เขียนโค้ดนะครับเพื่อมาอัตโนมีอินฟ้าอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้เด็บออกเนี่ยรักโคดดิ้งนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ทเราจะไม่ทำงานซ้ำซ้ำซอนอะไรเลยเนาะโอเคทีนี้ไอเดียคือว่าวันนี้ทำไมเราต้องส่งงานเร็วขึ้นก็เป็นเรื่องของอาจารย์โปรเซสนะครับทั่วไปก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรบางอย่างที่วิ่งได้นะครับการที่เราค่อยค สร้างล้อขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราค่อยๆสร้างเพาสร้างอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถวิ่งได้สักทีหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ออกมาให้มันวิ่งได้ก่อนนะครับอาจจะออกมางูๆแบบไม่ได้ดีมากนะครับแต่เราสามารถค่อยๆพัฒนาแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้ไวขึ้นใช่ไหมครับเริมออกเนี่ยก,ก็เข้ามาเป็นโปรเซสต,ตัวนี้นครับในการส่งเสริมการส่งงานที่เร็วขึ้นจากแทนที่ปกติอาจจะหนึ่งเดือนส่งงานได้ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการส่งงานอาทิตย์ละครั้ง ืออาจจะเป็นสมง,งานได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับเป็นต้นตัวไบไลน์โปรเซสเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในงานในงานตรงนี้ได้นะครับทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยอยู่ในฟิลด์ของ d ด็ออกนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็จะมาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานของเด็ออฟเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณอยู่5ประเภทเนาะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ในอนาคตนะครับ1ก็คือเรื่องของการจัดการอินฟ้านะจัดการเซิร์ฟเวอร์คอนฟิก อะไรต่างๆนะครับให้มันคุยกันจัดการไปลายต่างๆ CICD เนาะอ่าเรื่องของ Automate t a s k เมื่กี้เราเห็นไปแล้วเนาะเรื่องของ GitHub Action อ่าในเรื่องของการ Release Package NPM เนาะแล้วก็ใช้ไปลายเข้ามาช่วยนะครับหรือ Event Based t a s k นะครับเช่นอ่าเป็น t a s k ที่รันอยู่บน Event อะไรบางอย่างเช่นรันบน Schedule รันทุกวันนะครับรันทุก5โมงเย็นอะไรแบบนี้นะครับหรือเครื่องมือที่จะมาช่วย Monitor System อะไรต่างๆพวกนี้เนาะก็ งานที่บอ,อกเนี่ยก็จะอยู่ในในเนื้องานประมาณนี้อ่าทีนี้ผมจะวันเนี้ผมหยิบเคสสตัตตี้จริงนะครับที่ผมใช้งานในบริษัทที่ผมทํางานอยู่นะครับแล้วก็เอามาเล่าแล้วก็เอามาตีแผ่ในมุมของไทสคริปนะครับอาจจะไม่ได้ลงในระดับของโคสตแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทสคริปเนี่ยมันอยู่ทุกที่มไม่ใช่แค่ฟอนต์เอ็หรือ Back End อะไรพวกนี้นะครับโอเคทีนี้ ก่อนที่ผมจะเล่าไปเรื่อยๆถึงไทสคริปต์แล้วก็ไปถึงการใช้งานในเดฟออปโปรเซสนะครับผมจะเล่าให้เข้าใจถึงซอฟต์แวร์ที่ผมกําลังพัฒนาอยู่นะครับซอฟต์แวร์ที่ผมกำลังพัฒนาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นโมโนโลิทนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกบังคับให้กลายเป็นไมโครสวิตนะครับด้วยรีแควรเมนต์ต่างๆมันก็เลยถูกอฟอร์สให้กลายเป็นมัตติไทแนนเนาะทีนี้ครับอาร์เชชเจอร์อันเนี้ยคืออาร์นเชชเจอร์ที่1 ENV นะ1 ENV ที่ อาจจะเป็นในเดฟหรือในโปรดักชันนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือมันก็จะมีในส่วนของคอนแทคเตอร์นะครับก็คือลูกค้ากลุ่มหนึ่งแล้วก็ส่วนของยูเทลิตี้นะครับทีเนี้ยในรูปแบบพิเศษเนี่ยเราก็จะเป็นการขายโปรดักต์แบบที่มียูเทลิตี้ได้หลายเจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นใน1ึ ENV เนี่ยจะมีอย่างน้อยคอนแทคเตอร์หนึ่งเจ้าแล้วก็จะมียูเทลิตี้เนี่ยได้กี่เจ้าก็ได้เช่นยูเทลิตี้ A ยูเทลิตี้ B ยูเทลิตี้ C อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะ้นเนี้ย ในก้อนของ utility t า n น n t ทางขวามือมันก็จะ copy เป็น Set ของ s e r v ์ฟเนี่ยที่ทุกพ i เค e กันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้ว ENV ประมาณเนี้เราต้องสร้าง Azure Resource หรือว่า Cloud s w i t c e เยอะแค่ไหนนะครอันนี้เป็นยกตัวอย่าง1 ENV ที่เรา Setup กันจริงที่ใช้งานจริงนะก็คือเรา Setup อยู่ประมาณมี16 service ที่เรา deploy ขึ้นไปใน1 ENV แล้วก็เรามี29 service ที่ manage โดย Azure นะครับก็ค่อนข้างเยอะ เลยเนาะทีนี้แล้วที่สําคัญนะนอกจากความเยอะนะมันมีความเมสซี่เรื่องของคอนฟ lict อีกที่ทุกคนลองดูนะถ้าเราบอกเรามีอร์วิสอะไรนะอร์วิสเว็บอริการมือถอ API s ร์วิสนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วเราก็คอนฟ l i c ให้มันเยอะยึดยึดโยงเชื่อคุยกันต่างๆนานาเนี่ยถ้าเรามานั่งคอนฟ lict มือี่ตายไหมตายนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากเล่าฟังวันนี้การที่เรามาทําทุกอย่างด้วยมือครับมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาอินฟ้าขึ้นอะไรต่างๆนะครับการทําด้วยมือเนี่ยแค่เราคอนฟิก c t ผิดทีเดียวเนี่ยมันกระทบไปถึงโปรดักชันเลยหรือแม้แต่การที่เรามีการเชนคอนฟิก c t อะไรบางอย่างในขั้นตอนที่เราดีพอย y ก็มีโอกาสทําให้โปรดักชันมีปัญหาได้จริงไหมอ่ะก็อันนี้ก็เอามีมาเนาะก็คือวิธีการป้องกันเซิร์ฟเวอร์ดาวก็คือเอาอะไรนะมาสวดมน์นะครับเพื่อให้ไม่เซิร์ฟเวอร์ดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คำตอบเนี่ยก็คือเราก็จะมาใช้เรื่องของ i n f infra s t r u c t u r e as code นะครับหรือว่า Terraform โอเคทีนี้เรามาดูดิฟได้กันว่าใน d e v o p กเค s e study จริงๆเนี่ยที่ผมใช้งานจริงเนี่ยแล้วก็เอา y p ส s c r ป p t เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน d e v o p กทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีคําถามอะไรที่ที่คิดว่าสงสัยอะไรเนี่ยอยากให้พิมพ์ถามมาได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผมจะ แนะนำให้รู้จัก ENV พิเศษนะครับที่เราใช้ในองค์กรน,นะครับเราเรียกว่าอะตอม ENV นะครับอะตอม ENV เนี่ยหรือเราเรียกว่า ENV ที่อยู่บน p ูล l r e q u t หนึ่งอันนะครับที่เราสร้างในกิจกนะครับนะบางที่เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็น Preview ENV ก็ได้นะก็คือสร้างขึ้นมาก่อนที่จะเ e มิดโค้ดเข้าไปในบ้านหลักนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมาโดยที่เอาโค้ดจาก p o Re r u q u t เนี่ยไปสร้างเป็น Environment ใหม่ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ย ตัว t อม E and เนี่ยมันก็จะสร้างคลาวด์รีซอ r c e ขึ้นมาเลยแปลว่าอะไรแปลว่า Developer หนึ่งคนเนี่ยก็จะมีหนึ่ง Pull Request ใช่ไหมครับหนึ่งเน,เนื้องานเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราได้รับการ์ดมาจาก Gila นะครับหรือว่า Utrack นี้ใช่ไหมครับเราสร้างงานมาหนึ่งชิ้นตัวงานชิ้นนั้นเนี่ยไม่ไปปนกับคนอื่นเลยครับเราสร้างเซตของ Element ขึ้นมา1เซตแล้วก็ให้ Developer เนี่ยทำงานคนเดียวกับ Element นั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับใครนะครับก็ลดโอกาส Conflict ได้ นะครับแล้วก็ตัวชูโรงของตัวอะตอม enV เนี่ยมันจะต้องเป็น Env ที่สามารถคอนฟิกได้นะครับแล้วก็ไม่มี m a n น a ลทาร์ทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆครับวันนี้สมมติว่าผมต้องการที่จะสร้าง Full Request ขึ้นมาอันนึงใช่ไหมอ่าผมก็เลยเริ่มต้นจากการสร้าง p Full Request ทีนี้ผมอยากได้ p Full Request แล้วผมอยากให้ตัวไปลายเนี่ยสร้าง Env นะครับ Env ตามรูปไหนนะครับ ตามรูปนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือห e n v ที่เกิดขึ้นจาก u u l request นะครับผมก็จะเริ่มสร้าง p Full Request นะครับทีนี้การ Config เนี่ยก็จะใช้ Label ประกอบอย่างเช่นผมอยากได้จุลิตีเจ้าที่1นึ i t y ุี้เจ้าที่2องจุลิี้เจ้าที่3ามเป็นลูกค้า3เจ้าผมก็ติกต๊กๆิก๊กไปนะครับตัว Label ตัวนี้ครับก็จะเป็นคอนฟิกให้น่ตอมเนี่ยไปไลน์เนี่ยไปสร้างรีซอสตามที่เราต้องการได้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าเราสังเกตก็คือว่าใน ในเซสชันก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงการใช้ GitHub Action เรื่องของการ Build NPM เนอนาะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน GitHub Action อีกรูปแบบหนึง่งแต่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็คอมเพล็กซ์นิดหนึงนะครับตัว GitHub Action เนี้ครับก็ทำตั้งแต่ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้าง Pull Request ขึ้นมานะครับมีการสร้างอา e Resource ขึ้นมานะครับมีการ Build Service ต่างๆขึ้นมานะครับรวมถึงมีการ Deploy ไปที่ทา a นนต่างๆของลูกค้าแต่ละเจ้านะครับรวมถึงมี ทีนี้แล้วไทสคริปต์มันอยู่ตรงไหนของไปไลน์นะครับจริงๆต้องบอกว่าไปไลน์เองเนี่ยไม่ได้เขียนด้วยไทยสคริปต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไลนย์ยังคงมีความเป็นเจ้าเมาอยู่นะครับก็สังเกตเปลียนชื่อไฟล์ตรงนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยไทยสคริปต์เนี่ยก็จะแฮนเดิลในส่วนของการจัดการเอ่อคอนฟิกเกิลเชันที่มาจากฝั่งยูเซอร์ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยูเซอร์เลือกว่าจะสร้างดี i ิตี้สามเจ้าเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าตัวไทสคริปต์ตัวนี้ครับจะต้องเข้าไปอ่าน l ูล e ีเควส ของเลเบลมาแล้วก็มาเจ n เน a เรตดัตา data บางอย่างเพื่อใส่อินพุให้กับไ i p e ไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่มันดีพอ o y ไปครับมันก็จะดีพอ o y ไปที่ t a r g e เของ u ู i l i ตีที่ต้องการนะครับตัวอย่างเช่นเหมือนเหมือนเคสเนี่ยผมเปิดลูกค้า3เจ้า3 u t i ู i t y ตอน d e p อ o y เนี่ยมันก็จะ Deploy ไปที่3 u t ยู i t y ตี้สมมติว่าเดเวลอร์บอกว่าโอเคงานชิ้นนี้อยากได้1 utility ตอนที่ Deploy เนี่ยมันก็จะเหลือแค่1นึ u t i t y ตรงนี้นะครับก็จะ Deploy ปสามารถที่จะคอนฟ i ิได้เลยทีนี้พอหลังจากที่ดีพอ o y เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวไปไลน์เนี่ยก็จะมาโพสต์นะครับตัว,ตวอ่า environment สําเร็จรูปให้เราใช้ได้งานได้เลยนะครับอาจจะมีการโพสต์เรื่องของตัวเว็บตัวของมบาย e ว o r k s สเปซต่างๆให้เรานะครับซึ่งตัวไทสกิปที่ที่ผมเขียนที่เป็นตัวของ CLI นะครับที่เป็น c o m m ค n มม o ไลทูนเนี่ยครับ ก็ทำหน้าที่ในการ generate นะครับตัว markdown comment ของ pull request ให้แล้วก็มีการใส่นะครับ URL นะครับตาม option ที่ user เนี่ยใส่มานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า user ใส่มาแค่2ท tenant ใช่ไหมครับตัว URL เนี่ยก็จะมีแค่2-3อันถ้าเกิด user user ใ,ใส่มา3า tenant ก็จะมีมาครบทุกตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานจริงที่ผมใช้งานอยู่ในบริษัทเนาะทีนี้ มาดูอินฟ้ากันบ้างนะครับอาจจะไม่ใช่เซสชันไทยสคริปทั้งหมดนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับเทอร์ฟอร์มนะเทอร์ฟอร์มเนี่ยมันคือเครื่องมือตัวหนึ่งหรือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถอธิบายนะครับหรือนิยามอินฟ้าด้วยโค้ดได้นะครับทีนี้รูปนี้อาจจะดูใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันเล็กลงนะครับก็คือเพื่ออธิบายง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าเวลาผมเนี่ยสร้างอะตอมขึ้นมานะครับผ่านพูลเควสขึ้นมานะครับมันก็จะมีการ บอกก่อนว่าเราต้องการจะสร้างแบบไหนโดยปกติเนี่ยเดเวลอปเเนี่ยเขาก็จะสร้างมันก็จะออกมาเส้นสีฟ้าโปรไฟล์แล้วก็มา Default แล้วก็มา Create Default Resource มันก็จะเป็นเซตของ Resource ที่ Developer เขาต้องการอ่ะซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยมันก็เปิดปิดได้อีกครับอย่างเช่นเปิดปิดว่าจะขอเอา u ู i t y i นี้ขึ้นมาอีก u ู i รน i หนึ่งที่ไม่ได้เปิดตัว Cloud Resource ก็จะไม่ถูกสร้างนะครับเงินก็จะไม่คิดอ่ะทีนี้ เวลามีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเข้ามาในในส่วนของ p r e q u e s t นะครับมันก็จะมีส่วนของ Beta าหมายว่าถ้าเกิดว่า Pull Request นั้นต้องการไปใช้ส่วนหน้าง,งานใหม่ที่อินฟาเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับมันก็จะมีฟังชันสลักการที่ให้ t e r r f o r r m เนี่ยเปิดหน้าง,งานใหม่ที่เป็นอินฟาชุดใหม่เนี่ยที่เป็น Beta ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าง,งานตรงนี้ครับก็สามารถเลือกได้ว่าขอออปชันเปิดปิด u ู i ิตี้อะไรบ้างของลูกค้าเจ้าไหนบ้าง หรือแม้แต่ e x t e n s i ่นนะครับเอ t e n ช i o n นี่ก็คือส่วนขยายที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้ตอนสร้างอินฟ้าขึ้นมาในส่วนของอะตอมเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้ว่าจะเอาออปชันอะไรบ้างหรือแม้แต่ตอนที่เราจะเอาตัวอะตอมเนี่ยไปทำโปรดักชันโหลดเทส s t นะครับเราก็สามารถเลือกโปรไฟล์ได้ว่าเราจะเอาโปรดักชันโปรไฟล์เพื่อไปทำโหลดเทส s t ซึ่งตัวนี้จบภายในหนึ่งเทอร์ฟอร์มได้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้ มา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 หาข้อสรุปกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอะตอม ENV ตัวมันเนี่ยมันคือการสร้าง ENV ใหม่นะครับต่อ l ู request แล้วการสร้าง ENV ใหม่เนี่ยโดยที่ requirement มันซับซ้อนเนี่ยการที่เราไม่เอาตัวภาษากลางอะไรก็ตามที่มา manage ความซับซ้อนของ config เนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเนาะผมก็เลยเลือกภาษาตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นภาษากานะครับก็คือ TypeScript ขึ้นมาจัดก,การนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมสามารถบอกได้ว่าตัวอะตอม env เนี่ยมันก็คือการรวมกันนะครับระหว่างจักขระนะครับเอกไปลายไปรันตัว y y p script นะครับทำหน้าที่ในการ Generate y y n m m i อไปลาย Input ให้แล้วก็ทำให้ไปลายเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปตามแต่ Input ที่ User เขาเลือกมาได้นะครับรวมถึงตัว t e r r f o r r m นะครับที่สามารถที่จะเปิดปิดสร้างรี o อ r ์ e ได้อย่างเช่นปกติเนี่ยถ้าเราสร้างทุกตัวเราอาจะสร้างมา100ร s o อ r c e ถ้าเราเปิดออปชันแค่บางส่วนอาจจะสร้างมาแค่25เปิดอีกออปชันนึงอาจจะสร้างมาแค่50ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นออนดีมาเลยว่าารัสร์แต่ละอันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นออปชันแล้วก็เปิดปิดได้หมดทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับผมเอาภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของ d e ฟเดฟ Work วิร์ที่ผมทําอยู่ที่บริษัทนะครับทุกคนเห็นภาพนี้ไม่ต้องตกใจเนาะแต่ว่าผมจะค่อยๆเล่าบทีละจุดนะครับ จุดแรกที่ผมจะเริ่มเล่าเนี่ยก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือตัวของ cloud resource นะครับผมเรียกว่าเป็นของ Azure นะครับทีนี้ผมก็จะมีสีแดงนะครับที่เป็นของ Terraform ทำหน้าที่ในการนิยามตัว infrastructure ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมมีเจ้าตัวสีเขียวนะครับมีสร้างนะครับมี d e s t o y นะครับมี scale atom นะครับมี on demand scale นะครับแล้วก็มี scale ตัว common infra ตั้งสีเขียว5ตัวนี้ครับคือไปลายสเปรดรูปนะครับที่ เราไว้ให้ developer ใช้นะครับถามว่ามันไว้แทมอะไรได้บ้างตัว create and deploy ก็เอาไว้สำหรับการสร้างตัว env ขึ้นมาใหม่ d e s t r o y ก็คือเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ d e v e l v p l r p e r เนี่ยเขาปิด p พ request ไปมันก็ต้อง destroy env ไปนะครับเพื่อประหยัดคอ s t หรือสมมติว่า tester เนี่ยเขาอยาก t ท s อะตอมตัวนั้นขึ้นมาหรือ env ตัวนั้นขึ้นมาเขาก็สามารถใช้ไปลายพิเศษนะครับเพื่อที่จะสเกลอัพ ทุกเซอร์วิสที่อยู่ในคอนโทรลเนี่ยขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จุดที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือผมสร้างตัวคอมมาไลน์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าอะตอมซีไตัวนี้นะครับทำหน้าที่อะไรเท่านี้ในการแมเนจนะครับไปไลน์นะครับทุกตัวเลยนะครับ,ท,รรบที่เกี่ยวข้องกับอะตอมพอเป็นอย่างนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมไม่ใช้แบชช์นะครับใช้แบชช์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแชร์ในโครงสร้างที่ซับซ้อนได้นะครัจากนั้นเนี่ยพอผมใช้เป็นไทสคริป แล้วผมมีการเ,าเขียนยูนิตเทสขึ้นมานะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะแมネจไพลไลน์ที่มีหลายจุดได้โดยใช้โค้ดเบสเดียวกันนะครับทีนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับในในส่วนของ,อใ,นนของในส่วนของหลังบ้านเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวระบบมอนิเตอร์งนะครับถ้าสัาางเกตก็คือฝั่งขวาเนี่ยผมจะมีตัวอะตอมมอนิเตอร์เป็นฝั่งเว็บร้อ API ตัวนี้ก็เขียนด้วยไทยสคริปต์เหมือนกันหน้าบ้านเนี่ยเป็น nextjs หลังบ้านเนี่ยเป็น Mongo, อมโกบวกกับ n นจเซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับใช้เป็น m o n น r ิ p ปนะครับก็คือใช้ NX แล้วก็จะมีการแชร์ c o n s t ต n ต์แล้วก็ไท p ์ต่างๆร่วมกันทําให้สมมุติว่าเวลาผมนิยามคําศัพท์อะไรหรือ c o n s t ต n ต์หรือไท p ์อ,อะไรที่อยู่ในเกี่ยวข้องการสร้างอินฟาเนี่ยมันสามารถแชร์ไปได้ทุกโมดูลหรือทุกคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกันหมดท้าทิศของการสร้างเดฟออฟเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องแชร์ สิ่งที่เป็นคอนสแตนต์กับไทล์ร่วมกันแล้วเราไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวครับเรามีเป็นโปรเจกต์ตอนนี้ก็หลัก 30- 40โปรเจกต์อะที่ต้องทำให้มันเป็นคอนสิสเทนซีเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยากใช้ภาษาอะไรก็ได้เราอยากเขียน C ีาร์อเรเขียนโกแรงเงี้ยคือเราไม่สามารถเบเนตให้มันเป็นเดเรคชั่นเดียวกันได้นะครับหรือยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็คือในส่วนของการมอนิเตอร์เนาะมอนิเตอร์เนี่ยผมก็ใช้อาร์ซฟังชันนะครับในหลอกของ e s c r i p t ในการมอนิเตอร์ว่าตัวอะตอมตัวเนี้ย มันมีปัญหาอะไรไหมในการสร้างมันมีการสเกลพลาดไหมหรือในการสเกลเนี่ย a โซ r e r e s o u r c เนี่ยเขาไม่มีรีซอร์สให้เราสเกลอ๋อมันก็ต้องรีพอร์ตมาว่าตัวตัว a โซ r e เนี่ยมีปัญหาครับก็อาจจะโนติฟายไปที่ s e l e c t นะครับรวมถึงการที่เราสามารถที่จะทำ End-to-End end Testing นะครับในส่วนของการทำ Transform Plan ได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมพูดแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพว,ว่าวันนี้ ไทสคริปต์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมในในในสไลด์ไซเคลของ e ดฟอบยังไงได้บ้างนะครับสรุปเนาะก็คือผมเนี่ยเอา t y สคริปต์นะครับเป็นทุกโมดูลเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของการจัดการอินฟ้านะครับจัดการไฟล์นะครับจัดการเรื่องของ Monitor Tool ต่างๆนะครับสเกตูทาร์กนะครับหรือตัวเรื่องของ Automate Script ที่เกิดขึ้นในระบบเนาะอันนี้ก็จะเป็นส t a c k คร่าวๆนะครับที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้เทราฟอ o r m นะครับก็คือภาษา HCL เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็น TypeScript เนี่ยมันก็จะมี extension ของ t e ราฟอร์มเนาะเรียกว่า CDK TF นะครับซึ่ง CDK TF เนี่ยก็จะเป็นเราสามารถเขียน TypeScript นะครับเพื่อมานิยามตัวของอินฟาได้นะครับหรือในส่วนของ CI/CD ผมก็จะใช้เป็น TypeScript เป็น Node.js นะครับแล้วก็ร่วมกับ YAML AutoMate Script ผมก็ใช้เป็น Node.js เป็น TypeScript นะครับ event based น,นะครับพวกของการที่รันอยู่บนสเ e d u ดูต่างๆเนี่ยผมก็ใช้เป็น a s o function นะครับเป็น node js แต่ t y p สคริปต์นะครับตัว monitoring tool นะครับผมก็ใช้เป็นใช้ c r i p t เป็น next js เป็น nest js อะไรพวกนี้นะครับรวมถึง monorepo ก็ใช้เป็นรืโลงของ nx คือผมอยากจะเล่าอีกฝั่งนี้ว่าวันนี้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยการจะบอกว่า TypeScript เนี่ย ไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณเขียนฟอนต์เอ็นคุณใช้สคริปต์คุณเขียนแบ็กเอ็นคุณใช้สคริปต์แต่ไทสคริปต์เนี่ยมันเลเวอเรจนะครับความสามารถมาจากจาวาสคริปต์นะครับด้วยความที่จาวาสคริปต์เนี่ยมันอยู่ทุกที่จริงไหมเออดังนั้นเนี่ยเวลามันเอาไปใช้งานในในบริบทต่างกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในหลากหลายรูปแบบได้นะครับดังนั้นเนี่ยไทยสคริปต์เนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจนะครับให้เราสามารถเขียนโค้ดได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ แล้วส,สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือข้อลองสุดท้ายนะก็คือ e x c h a n g e a b l e Low นะครับ with JavaScript based expertise คืออยากจะบอกว่าวันนี้การที่ผมเอา Stack DevOps ทั้งหมดเนี่ยเป็น TypeScript เนี่ยมันทำให้ในการ Recruit DevOps Low เข้ามาในทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาเข้ามาง่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขียน JavaScript เดิมทีอยู่แล้วเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะเอา JavaScript Developer นะครับเทิร์นมาเป็น DevOps Engineer นะครับหรือมา support งานของ DevOps ในอะนาคตได้อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะครับที่ที่ผมมองโฟกัสเป็นหลักในการทำงานให้ s a f เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ตัวงานเนี่ยจะต้อง deliver งานเนี่ยให้ได้เร็วคือใช้สคริปต์ node js อะไรพวกนี้ครับอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่แบบทำงานได้เร็ว,วครับเหมือน go lang เหมือนซชารอะไรพวกนี้นะครับแต่มันสามารถจบงานได้ไวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ecosystem มันค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ผมคิดว่าตัว วันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพอเห็นภาพว่าวันนี้ในในส่วนของไทสคริปต์เนี่ยมาตอบโจทย์งาน d e บออฟใน End-to-End end ในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็หวังว่านะครับทุกคนน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างไปปรับใช้กับตัวเองนะครับก็อยากให้มีใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับผมก็จะพูดคุยประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเดียนะครับ โอวันนี้เล่าค่อนข้างจบไวนิดหนึ่ง <c oughs> มีใครมีคำถามอะไรไหมครับโอเคนะครับถ้ายังไม่มีนะครับผมก็จะเล่าพังๆนะครับว่าในส่วนของอนะครับก็ในส่วนของตัวผมเองนะครับก็มีช่วยนะครับในส่วนของ Page นะครับชื่อไทยไทยเนาะสามารถไปติดตามนะครับแล้วก็ลมถึงสไลด์ต่างๆผมก็จะมาโพสในไทยไทยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรีโปนะครับส่วนกองกิ t หับนะครับผมก็จะมีตัวของรีโปไทยไทยนะครับที่เขียนเป็นไทยสคริปโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับเพื่อสงสัยตรงไหน โอเคนะครับมีคำถามจากทางบ้านมนยะตอนนี้น่าจะยังไม่มีคำถามครับพี่นายอ้าไม่มีคนถามมานะครับว่าประสบการณ์เมนเทนโปรแกรมหรือเวอร์ชันเอ่อตอนปัจจุบันเนี่ยอ๋อเป็นคำถามที่ดีครับอ่อตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับด้วยความที่ทุกอย่างเนี่ยมันมีโปรเจกต์เยอะเนาะผมมีการเอ่อผมขออนุญาตเปิดไมโลแล้วกันนะครับ เป็นคําถามที่ดีนะครับก็คือว่าผมจะเล่าให้ฟัง่งนี้ครับว่าทั้งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยครับมีการทำเวอร์ชันนิ่งในทุกๆส่วนเลยนะครับอายตัวอย,อย่างเช่นสมมติว่าตัว c l i ะครับผมก็จะมีการรันเวอร์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็น v 1.2.3อะไรแบบนี้นะครับทีนี้เวลาผมเขียนไปลายครับผมก็จะบอกว่าโดไปลายสร้างกับดีพอเนี่ยผมจะใช้ตัว c l i เวอร์ชัน1น3 ตัวเดสต์ทอยเนี่ยผมจะใช้เวอร์ชันไหนตัวสเกลดาวอะครับผมจะใช้เวอร์ชันไหนตัวพวกนี้ผมจะใช้เวอร์ชันไหนนะครับรวมถึงตัวอินฟาที่มาใช้นะครับตัวเทโลฟอร์มอินฟาตัวนี้นครับก็จะมีการระบุเลขเวอร์ชันเหมือนกันนะครับว่าตัวอินฟาที่จะมาใช้เวอร์ชันไหนแล้วตัวไหนไปไลน์เนี่ยจะต้องมามีการระบุเวอร์ชันของอินฟาเลยครับว่าเราจะเอาโค้ดของอินฟาเวอร์ชันไหนมาใช้ด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานจริงประมาณนี้ครับ ถ้ามีคําถามเลยบๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคตอนนี้เรายังมีเวลา,วาเลยสักพักหนึ่งเลยนะฮะใช่ครับที่ผมอยากชวนทุกคนคุยมากกว่าครับเอ,อเพราะว่าเข้าใจว่าสี่ต้องรันตลอดอ่าใช่ครับใช่ครับก็คือก็คืออย่างที่บอกไปครับว่ามันต้องรันตลอดครับฉะนั้นเนี่ย ในไปลาย์ทุกตัวเวลาผมเรียกใช้ตัว l ล b รา r y ที่ผมเขียนมาครับจะต้องมีการฟิกเวอร์ชันทุกตัวไว้แล้วครับแล้วก็มีการใช้บั๊โมชั่นลมหนึ่งเชนเซตตะกี้ก็ผมก็มีการใช้งานอยู่เหมือนกันครับอ่าใช่ครับจริงๆเนี่ยอะตอมมันเป็นชื่อที่ใช้ในทีมบริษัทผมนะครับไม่มีไม่มีตัวที่นิยามเป็นอ่าถ้าให้เรียกเนี่ยก็คือถ้าทุกคนรู้จักก็คือ ใน v ว r ร์โซะครับเวอร์โเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Preview Deployment อยู่อะครับสมมติถ้าเราใช้ v ว r ร์โซเนี่ยเราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของอะตอมันก็คือเรื่องราวเดียวกันก็คือว่าตัว v ว r ร์โซเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราสร้าง p Full Request ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไป deploy ไปให้บน v ว r ร์โซพร้อมกับลิงก์ที่เอาโค้ดของ u u l r r q u u s t เนี่ยไปแปะให้เราแล้วก็จะเอาโค้ดของเราไปรันนะครับแต่ว่า ปัญหาของ v e r s a l เนี่ยมันก็คือว่ามันสามารถเอา static s i t e ไปรันได้ถูกไหมครับนั้นโจทย์ของผมมันใหญ่กว่านั้นมากโจทย์ผมเนี่ยในการสร้าง env 1อันมันไม่ใช่แค่ static s i t e ครับมันมีมันมีมนมองค์ประกอบเยอะแยะมากมายในการที่จะสร้างขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยถ้าใเทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับ v e r s a l preview deployment ได้เลยครับก็ความหมายเดียวกันครับผม